มีแต่เรื่องพวกเธอจ๊ะวันนี้เจ๊เจ้มีหนังไทยที่เป็นหนังผีตลกในตำนานผลงานการเขียนบทและการกำกับเรื่องแรกของจาตุรงค์มกจกที่กวาดรายได้ไปมากมายมาชวนพวกเธอไปดูกันนะจ๊ะเรื่องราวของผีเด็กเร่ร่อนที่ต้องการตามหาพ่อซึ่งไม่เคยพบหน้ากันมาก่อนเลยนะแต่ด้วยความเหงาแล้วก็อยากมีเพื่อนผีเด็กก็เลยชอบปรากฏตัวให้คนได้เห็นซึ่งในการปรากฏตัวทุกครั้งก็สร้างความอลมานวุ่นวายแล้วก็หวาดกลัวให้กับชาวบ้านชาวบ้านทุกคนเนี่ยแห่ไปพึ่งหลวงพ่อจะอาวาสวัดแห่งหนึ่งในหมู่บ้านเรื่องราวความน่ากลัวต่างๆนะถูกเล่าผ่านบรรดาชาวบ้านที่นำทีมโดยเจ๊หลีเจ้าของร้านขายของชำที่มีลูกสาวชื่อกิ๊กที่ไปแอบชอบกับเด็กวัดก้นกุฏิที่ชื่อรังโดยมีกบเด็กวัดคู่หูที่คอยช่วยเหลือทั้งสองจากการขัดขวางความรักของเจ๊หลีและลุงชูพันโรงมาศเงียบที่แอบชอบเจ๊หลีจนออกนอกหน้ามาพร้อมกับเฮียเท้งขายหมูและชาวบ้านอีกมากมายพวกเขาอ่ะมารวมตัวกันที่ศาลาวัดแล้วก็เล่าเรื่องราวความน่าหวาดกลัวเหล่านั้นด้วยมุกตลกต่างๆแล้วก็ร่วมกันคิดหาวิธีกำจัดผีเด็กสุดท้ายนะจ๊ะทุกคนก็เลยตัดสินใจที่จะเผชิญหน้ากับผีเด็กไปดูนะจ๊ะโกยเถอะโยมวันพฤหัสบดีที่8ธันวาคมเวลา2ทุ่มทางช่องทรูไทยฟิล์มช่อง137และ236วันนี้เจเจ้ไปนะจ๊ะโกยก่อนนะจ๊ะบ๊ายบายต่อไปเนี้ยหมู่บ้านของเราเนี่ยนะก็จะไม่ต้องเจอผีเด็กกันอีกแล้ว